บันทึกลึกลับ17มกราคมที่ผ่านมาวันที่มีการจัดพิธีบวงสรวงตะเคียนร่างขนขึ้นที่ริมบ่อน้ำวัดเจ้าแปดทรงไตรในขณะที่ชาวบ้านต่างมาร่วมพิธีด้วยความดีใจผู้คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับมีอาการเปลี่ยนไปเหมือนกับไม่ใช่คนจะร่ายรำหรือจะมีอากัปกิริยาอย่างไรหลายคนเชื่อว่าสิ่งลึกลับที่มาอาศัยร่างคนชั่วครั้งชั่วคราวเหล่านี้มีทั้งผีมีทั้งเทวดาอารักษ์ที่ตั้งใจมาร่วมพิธีเพื่อแสดงความยินดีกับตะเคียนร่างคนที่จะมาช่วยสร้างโบสถ์สร้างปาฏิหาริย์ให้กับวัดแห่งนี้นั่นเองพอหลังจากที่บวงสรวงเสร็จเนี่ยคือมั่นใจท่านขึ้นมาสร้างบารมีเพราะนั้นท่านจะต้องปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ถือเป็นเรื่องราวความเชื่อเฉพาะบุคคลว่ากันว่าปาฏิหาริย์ตะเคียนร่างคนมีจริงหรือไม่ให้ไปถามชายนิรนามคนนี้ที่แอบเข้ามาในวัดยามวิกาลเพื่อรำแก้บนตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับตะเคียนร่างคนก็มาขอพรขอโชคขอบุญบารมีท่านกันนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของบุคคลก็คือใครมีโชคมีลาภก็เห็นเองนะครับตรงนั้นใครมีโชคมีลาภขอพรขอบุญบารมีท่านท่านก็จะเห็นบางคนก็ไปหาก่อนไปหาก่อนงวดแล้วก็ถูกหวยถูก3ตัวแล้วก็ถูกเบอร์ทองแล้วก็เขาก็มาเขาก็ไม่รู้จักเส้นทางแล้วก็ถามเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเอาตังค์มาถวายเจ้าแม่ไว้ก็ค่ะถึงได้ศรัทธากันถึงได้นั่งกันแล้วก็มากันทั่วทิศสารทิศมากันแต่อันนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตรงนั้นผมเห็นผมเชื่อนะครับแต่ท่านที่ดูที่ชมแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับตะเคียนมีลักษณะรูปร่างคล้ายหญิงสาวจริงแต่เราไม่ยืนยันว่าปาฏิหาริย์รวมทั้งอาถรรพ์ต่างๆเกิดจากวิญญาณนางตะเคียนหรือไม่
ดังนั้นจึงต้องใช้สติพิจารณาใช้ปัญญาแยกแยะระหว่างความเชื่อกับความจริงแต่สิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยก็คือว่าตั้งแต่วันที่ค้นพบตะเคียนร่างคนเป็นต้นมาผู้คนมากมายต่างหลั่งไหลมายังวัดเจ้าแปดส่งไตรแทบไม่ขาดสายแน่นอนว่าเงินทองมากมายก็ย่อมหลั่งไหลมาสู่วัดแห่งนี้ตลอดเวลาและนั่นก็คือปัจจัยสำคัญที่จะนำมาพัฒนาวัดต่อไปในอนาคตนั่นเองพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้เกิดอะไรขึ้นกับเธอคนนี้ปรากฏการณ์ลึกลับพญานาคหนองแสงบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียวMiracle Channel